รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขัน SBM AVC Beach Volleyball นะครับที่สมิลาแข่งขันกันเป็นปีที่19แล้วนะฮะสำหรับในปีนี้ SBM TV ของเราก็ทำการถ่ายสดเหมือนเดิมนะฮะวันละ2คู่ค่ะนะครับวันนี้ก็จะได้ชมเกมการแข่งขันในประเภททีมชายแล้วก็ทีมหญิงค่ะเช่นเคยนะครับอ่ะกับยายเกมการแข่งขันนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมแล้วก็น้องโบนะฮะค่ะก็คู่แรกเวลา 15:00 นะครับก็จะเป็นทีมชายก่อนนะนะคะสำหรับทีมชายนะคะก็คือทีมไทย1นะคะณัฐนนท์อินเคียแล้วก็เศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์นะคะครับจะพบกับทีมโอมาน1นะคะก็คืออัลซูบีบาดาซาอิลอับดุลลานะคะแล้วก็อัลฮามีซาซินมาซินนะคะกับทีมโอมาน1นะคะครับผมก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมตัดสินของทีมไทยของเรานะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เราแพ้กับออสเตรเลียไป1-2เซตวันนี้เนี่ยในเกมนัดที่2นะครับเจอกับโอมานถ้าเกิดเก็บชัยชนะได้ก็ยังจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สามารถคว้าชัยชนะได้นี่ก็ถือว่าจะจบในรอบแรกเลยนะใช่เพราะเนื่องจากว่าคู่ของณัฐนนท์แล้วก็ทั้งเศรษฐวัฒน์เนี่ยเป็นแชมป์ในรายการเวิลด์ทัวร์มาด้วยนะครับอ่ะตอนนี้บรรยากาศที่สนามพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมเกมการแข่งขันกันได้เลยครับลงสนามมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับนักกีฬาทั้ง2ทีมนะคะครับนี่อยู่กันที่ริมหาดสมิลานะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะก็ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ผู้ชมนี่เข้ามาชมกันเยอะพอสมควรเลยค่ะเพราะเกมนี้เนี่ยก็ยังคงได้รับความสนใจจากแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับที่สงขลานี่ชมกันเยอะเลยกองเชียร์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ไทยอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับหมายเลข1ณัฐนนท์อินเขียวนะครับแล้วก็หมายเลข2เศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์ส่วนโอมานนี่มีอัลซูบีบาดาซาอิดอับดุลลานะครับหมายเลข1แล้วก็อัลอัชมิซาสอามาซินนะครับหมายเลข2นะฮะนี่ครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับเสริมแรกนี่เป็นของโอมานนะครับโดยอัลอัชมิสินนะครับเสิร์ฟก่อนแรกเราได้ครับโดยเศรษฐวัฒน์แล้วไทยจะได้ขึ้นตียังรองได้นะครับทางอัลซูบีฟรีบอลข้ามไปก่อนกลางทีมไทยอีกครั้งนึงอารมณ์ตั้งมาเศรษฐวัฒน์เลือกตีติดบล็อกแล้วก็เป็นเสาตามแรกเป็นของทีมไทยก่อนนะคะเศรษฐวัฒน์ไม่ถูกตีแล้วฉลับบล็อกของอัลอัชมีออกนะคะ1-0 ครับไทยนำนัทรนครับเสิร์ฟมาบอลแรกเปิดได้ครับแล้วขึ้นขวามันย้อยลงหลังบล็อกครับพยายามจะเอี้ยวตัวมารับเลยนะครับเศรษฐวัฒน์แต่ลูกนี้ไม่พอนะเกี่ยวไม่ติดครับว่ายอดนี่ทำได้ดีค่ะเอามาทีมไทยบอลได้ไม่ค่อยดีแต่ว่ายังตั้งได้แล้วใบใส่หนักค่ะสำหรับเศรษฐวัฒน์ครั้งนะจังหวะขึ้นของเศรษฐวัฒน์ค่ะตีหลบบล็อกมาได้นะคะเข้ามาทางตัวของอัลซูบีนะคะแต่ว่ารับหลุดออกไปแล้วบอลแรกของโอมานไม่ดีค่ะอัลซูบีนะคะรับแล้วบอลมันย้อยมาด้านหน้านำ 3-1 ค่ะทีมไทยเศรษฐวัฒน์ค่ะเสิร์ฟต่อเล่นจังหวะ2เลยลูกนี้โอ้โหพุ่งมาไม่ทันค่ะสำหรับณัฐนนท์บอลแรกของโอมานไม่ดีนะคะตอนนี้ค่ะเขาฉวยจังหวะโยกมาด้านหลังแล้วณัฐนนท์ไปไม่ทันค่ะ3-2คะแนนค่ะทีมไทยยังนำอยู่เป็นบอลเสิร์ฟของโอมานค่ะกระโดดเสิร์ฟแล้วหลุดออกหลังไปนะคะเอาอัชมี
3 4ต่อ2คะแนนค่ะทีมไทยมาแล้วโอมานจะได้บุกขึ้นโอ้โหใส่เน้นๆลูกนี้กรรมการให้นะคะมันจะหลุดออกข้างไปแต่ว่าลงค่ะบอลเสิร์ฟของโอมานนะคะโดยอัลซูบีใช้ได้ค่ะถึงมานัทนนท์โอ้โยกมาสวยค่ะลูกนี้วางตัดทีมาด้านซ้ายนะคะ5-3ครับนำที่5-3คะแนนค่ะเสิร์ฟของเศรษฐวัฒน์นี่ก็หลุดออกหลังไปค่ะให้น้ำหนักเยอะไปเสิร์ฟของอุมานค่ะไทยนำอยู่5-4ขึ้นวางมาด้านหลังไม่มีปัญหาค่ะถนนอินเขียงนะคะวางไปด้านซ้ายนะคะมันหวยบอลสองลูกนี้เรายังเก็บได้แล้ววางหลอดคืนออกมายังเก็บได้แล้วสวนบอลสองคืนค่ะโอ้ลูกนี้นี่เขาสวยเร็วนะคะบอลมันที่หน้าตาขายหน่อยเราต้องแก้ค่ะแล้วก็เขาตั้งมานี่ก็สวนคืนทันทีนะคะโดยเอาอัชมีต้องตรวจสอบการเสิร์ฟครับแต้มยังตามหลังไทยเราอยู่1คะแนนค่ะสำหรับโอมาน5-6เอาซูบีค่ะจะเป็นคนเสิร์ฟแรกใช้ได้ค่ะทีมไทยณัฐนนท์ได้ขึ้นใส่ในลูกนี้ไม่มีปัญหาค่ะจังหวะขึ้นนะคะมาลงด้านหลังค่ะวัดกระโดดเสิร์ฟมาลูกนี้ออกมารับได้แล้วโอ้โหเขามีโอกาสใส่หนักเหมือนกันค่ะต้องบอกว่านัทนนท์ของเราเองก็ยืนถูกที่นะคะแต่ว่าความแรงของบอลนี้ควบคุมไม่ได้ค่ะเอาอัชมีค่ะจะเป็นคนเสิร์ฟตามหลังไทยอยู่7-8เราหยอดมาด้านหลังลูกนี้เขาเก็บได้ล็อกตีแก้มาลูกนี้โอ้โหออกหลังไปค่ะแหมเล่นท่ายากด้วยนะคะกับหลังแล้วก็ตวัดบอลอีกะจะให้มาลงเส้นหลังค่ะแต่ว่าหลุดออกหลังไปตอนนี้แต้มเสมอกันที่7-7คะแนนค่ะมันจะได้บุกขึ้นวางมาเรากลับมารองได้แต่ว่าบอลนี่ก็หลุดไปแล้วค่ะมาต่อบอลสองลำบากเนี่ยค่ะบอลมันต่ำด้วยค่ะแต่ว่าบอลแรกเล่นเร็วนะคะสำหรับโคมานแต่ว่าไม่ผ่านตะข่ายค่ะคือเราวางไปโดนบล็อกเลยนะแล้วเขาพยายามจะผักข้ามไปครับมาสิบแล้วนี่นี่ไปโดนตะข่ายเศรษฐวัฒน์ครับเสิร์ฟมานำอยู่9-7มาได้ขึ้นมาสิบตีนะแต่ยังรองอยู่ครับแล้วนัทรนขึ้นไปยิงบล็อกใหญ่เลยนี่บล็อกต่ำด้วยนะครับตอนนี้เขาพยายามจะแก้แล้วแต่หนีไม่ออกครับแต้มนี้8-9ครับบอลเสิร์ฟของอูมานกระโดดเสิร์ฟเลยครับแรกเปิดได้ครับเศรษฐวัฒน์ขึ้นมาขวางเรายังเหนียวครับมาซินตั้งแล้วเอาไปดูอัลซูบีนะครับตัดมาโอ้โหบ
อ๋อมันไปชิดตะข่ายนะครับแต่ผู้ถือยังให้แต้มของไทยนะฮะจะมีการฟาวก่อนแล้วครับจังหวะหน้าตะข่ายนะฮะว่ายังโชคดีครับเรายังได้แต้มนี้ฮะถนนครับเสิร์ฟหัวแรกโอ้โหชิดไปหน่อยครับตั้งขึ้นตีอ้าวโดนล็อกของเศรษฐวัฒน์ครับโอ้ลูกนี้ขึ้นจับทางได้ดีค่ะเศรษฐวัฒน์แล้วแหมโยกปิดได้ดีด้วยค่ะสำหรับล็อกมันเหลือน้อยด้วยครับตีลำบากแล้วก็เก็บได้ครับหลายครั้งเลยโอมาร์มาแล้วครับประคองมาโอ้โหเดี๋ยวนี้วางสวยครับน้ำอยู่นะคะทีมไทย11ต่อ9คะแนนได้กินใส่เต็มๆค่ะสำหรับนัทธนนท์12เจ้าช่วงเวลานอกทางเทคนิคครับทั้ง2ทีมก็เวลานอกทางเทคนิคนะคะแต่ว่าต้นเกมเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนั่นก็12ต่อ9คะแนนดูแลความเรียบร้อยของสนามเพราะว่าถ้ารอการถ่ายทอดนอกของนักกีฬาก็ไม่รู้ว่าสำหรับงานถ่ายทอดสดนะครับของคุณโรงแรม DP สมิลาบีชโฮเทลสงขลานะครับไม่มีใครสายแล้วงานมองหน้ามองตาอะไรเลยของนอกดีกว่าช่วงที่ไปทำการที่โดนเทรนสมิลานะครับไปสงขลา34แต้มนะครับช่วงนี้พักผ่อนพักผ่อนอันนี้บังคับให้พักไปนอนไม่ถึงขนาดนั้นขอบไปง่ายขอบคุณมากครับจับลงสนามลงมือครับกลับมาลงสนามกันต่อค่ะสิทธวัฒน์นะคะจะเป็นคนเสิร์ฟไทยนำอยู่12ต่อ9คะแนนค่ะนี่ค่ะส่วนบอล2ขึ้นมาเราบอลแรกนี่มันเก็บมาแต่ว่าไปชิดตะข่ายค่ะบอล2ก็ตามมาไม่ทันนำอยู่ที่12ต่อ10นะคะตอนนี้เป็นบอลเสิร์ฟของโอมานค่ะโดยเอาอัชมีมาซินเศรษฐวัฒน์ค่ะลูกนี้มีฉีดหนีมาด้านซ้ายค่ะจริงดีวันนี้จบบล็อกได้สวยเลยเรานำครับตอนนี้3คะแนนถนนครับเสิร์ฟโอ้แล้วเล่นบอล2โอ้ยยังรองบล็อกได้ครับแล้วขึ้นมาตีที่โอ้คือเก็บบล็อกได้สวยเลยนะครับทางเศรษฐวัฒน์แต่ว่าเขายังไวครับโอมานขึ้นมาตีตรงนี้เรียบร้อยเลยครับได้ครับแล้วตั้งขึ้นมาเศรษฐวัฒน์เข้ามาตีวิสัยหนักนี่ครับจังหวะจะลุกไปลงก่อนครับเลยทำให้วิ่งเข้ามาเล่นตามไม่ทันเสียหลักไปเองนะคะสำหรับอัสอามีตามมาเล่นต่อไม่ได้ค่ะก็เป็นแต้มของทีมไทย14ต่อ11คะแนนค่ะเสิร์ฟของเศรษฐวัฒน์ค่ะโอ้โหแล้วลูกมือสักครู่นี้เป็นเอสด้วยนะคะต้องขอเวลานอกเลยค่ะทางโอมานเป็นร่มอัตโนมัติครับเป็นร่มอัตโนมัติไม่ต้องกดปุ่มแล้วจะไม่ต้องผิดครับไม่ต้องจะไม่มีการออกไปร่วมกันเบรกเกมใจเย็นนะใช่คุมไปเรื่อยๆคุมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ
มาทีละช็อตทีละช็อตเช้านี้เราแพ้ให้กับทางออสเตรเลียนะครับหลักอย่างเป็นทางการเลยนะครับสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของเอสเอ็มเอของโอมานี่ชนะออสเตรเลียไป 2-0 ฉะนั้นแล้วคู่นี้ถ้าเกิดทีมไทยชนะมันจะกลายเป็นงูกินหางนะครับซึ่งถ้าตามกติกาเนี่ยวอลเลย์บอลชายหาดจะนับเรื่องของอัตราส่วนของคะแนนนะครับว่าเรโชของคะแนนก็ดูแล้วแบบนี้ถ้าเราชนะเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบเพราะว่าคู่ของออสเตรเลียที่จบไปแล้ว2เกมเนี่ยคะแนนได้นี่95คะแนนเสียก็95นี่ครับนะครับแบบนี้ถ้าเราชนะยังไงก็มีโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจังหวะไปเสิร์ฟของเศรษฐวัฒน์พยายามจะเสี่ยงเสิร์ฟครับมาครับเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟออกครับ26ได้คะแนนเริ่มหนีออกไปครับแล้วแต้ม21เท่านั้นเองนะครับปลายทางมีโอกาสธนนท์จะเป็นคนเสิร์ฟไหมครับ16ต่อ12ได้ครับเอาได้จังหวะ2เข้ามาแล้วมันเก็บได้วัดตั้งขึ้นมาแล้วณัฐนนท์วางยอดบอลมันสุดกระข่ายเดินมาที่แดงของไทยณัฐนนท์เซตตั้งขึ้นมาเศรษฐวัฒน์เข้ามาใส่ด้วยนะครับเรียบร้อยครับเอาใจร้อนนะครับผลักข้ามไปก่อนนี่เป็นโอกาสของเราที่ทำเกมลุกแล้วก็ทำได้ครับทีมไทยนี่ค่ะจังหวะขึ้นใส่แล้วไปฉลับบล็อกแล้วก็ลงด้วยนะคะ72ครับมาขึ้นวางเอ้าวางเบาครับลูกนี้เศรษฐวัฒน์บล็อกได้นะแต่ได้ครับลูกนี้บล็อกเอาสิบสามสิบเจ็ดครับเสิร์ฟของอัลซูบีแดงได้อยู่ครับนัทนนท์ขึ้นวางหมาโดนรองอยู่แล้วเล่นจังหวะ2ครับโอ้ยโอมานี่เล่นบ่อยครับบอล2เขาคือเลือกหยอดสวยด้วยนะคะมาทางหลังบล็อกเศรษฐวัฒน์ค่ะลูกนี้แล้วได้บุกเขายังร้องได้นะคะงั้นกลับมาโอ้โหต้องยกให้ทีมไทยเล่นได้บุกอีกครั้งค่ะเศรษฐวัฒน์ขึ้นวางด้านหลังแหมไม่ถนัดเขาเก็บได้แล้วจะได้บุกหยอดมาเรายังร้องได้โอ้โยนมาให้โอมาเล่นสวนบอล2ลูกนี้ออกค่ะตรงนี้ถือว่าเลือกสวยนะครับทางเศรษฐวัฒน์คืออันเดอร์ไปให้ถึงท้ายขอดแล้วเขาตั้งมาที่บุกต่อไม่ได้แน่ๆครับโอกาสแล้วฟออันเดอร์มาแล้วมันล้นครับออกแดนหลังไปเลยครับนี่ครับชกข้ามมาแล้วลึกครับแต้มของทีมไทยแม่จังหวะเสิร์ฟครับเศรษฐวัฒน์โอ้โหเสิร์ฟออกครับนำอยู่นะคะทีมไทย18ต่อ15คะแนนเป็นบอลเซิร์ฟของโอมานค่ะคือตอนนี้เราชนะห่างเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับเพราะมีผลเรื่องของการเข้ารอบห่างอยู่4แต้มถือว่าไว้ใจได้ครับอีก2ครับทีมไทยตั้งขึ้นมาแล้วใส่ลูกนี้โอ้ยแหมดีแล้วบอลฉีมุมฉีนะครับทางอัลซูบีด้วยความหนักเลยครับสิบหกสิบเก้าครับเสือของอัลซูบีบอลแดกได้ครับมาเริ่มขึ้นมาตีลูกนี้มาตรงแล้วก็ลงไถ่ก่อนนะไปลึกมาด้านหลังนะคะทีนี้เราขึ้นเซตพอยต์ก่อนค่ะ20ต่อ16คะแนนมันเสิร์ฟของเศรษฐวัฒน์ค่ะลูกนี้นี่กดเยอะไปค่ะออกหลังต
แต่ว่าแต้มนี้นี่มาซินจะเสิร์ฟแล้วเราจะได้บุกค่ะแรกตั้งได้แล้วขึ้นใส่มาโอ้เขาก็รองได้จังหวะอันเดอร์เข้าไปอ้อมเสาครับโอ้โหจบเลยครับในเซตแรกครับทีมไทยเราเอาชนะไปได้ก่อนนะครับ21-17นะครับขึ้นนำไป1-0เซตนะฮะการแข่งขัน SBM AVC Beach Tour Escola Sevilla Open นะฮะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นึงครับลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกับ2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกทีคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ไหวแนะนำยูโรเคสรถเมลอนยูโรกลับมาชมกันต่อนะครับในเซตที่2ครับตั้งขึ้นมาครับโอมานได้บุกครับเป็นอัลซูบีนะฮะเซตแรกเราชนะนะครับ21-17นะครับเซตนี้ขออีกเซตเดียวครับเราก็จะน่าจะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับเสิร์ฟโอ้โหมีเสิร์ฟเสียครับทางมาซินครับเรานำ 2-1 ครับศิธวัฒน์จะเป็นคนเสิร์ฟแต้มต่อไปกระโดดเสิร์ฟมาครับมาซินเอาชูบีบอลแรกแล้วใส่หนักเลยครับตรงนี้นัทธนนท์ยัดเข้าตัวของทางเราของมาซินเลยครับคุณจับบล็อกได้แล้วนะคะแต่ว่าลูกนี้นี่มันเข้าตัวค่ะเสิร์ฟต่อเสิร์ฟทอดโอ้โหแล้วดูค่ะลูกนี้เสิร์ฟมาลงตรงหน้าผู้เล่นโอมานเลยค่ะคุมรับไม่ทันมาแล้วตอนนี้อากาศที่จังหวัดสงขลานี่อยู่ที่33องศานะคะครับเนี่ยครับก็โดนนำเยอะก็นี่ครับเช็ดแว่นครับเมื่อสักครู่นี้4-1นะครับทางโอมานเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟทอดบอลแรกได้ครับแล้วตีออกไปเองครับคือเหมือนกับพอโดนตามมาเยอะเนี่ยพยายามจะเล่นหนักเล่นแรงนะผู้เล่นโอบาดูครับตีลูกนี้โดนกล้องถ่ายสดเลยเร่งเกมนะคะแต่ว่าพลาดเองเซิร์ฟต่อค่ะเศรษฐวัฒน์โอ้แล้วลูกนี้นี่เสิร์ฟเอ็ดด้วยนะคะแบบเมื่อสักครู่นี้กำลังมองอยู่ครับว่าออกหรือลงโอ้บอลเซิร์ฟของเซธวัฒน์เซตนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะครับขอเวลานอกนะครับโอมานขอเวลานอกนะครับได้ดีแต่ยังมีสนิทอยู่ที่1แต้มนะครับที่6-1นะฮะโอ้นี่ลงค่ะข้างๆเส้นด้านในเลยค่ะร่มร่มเย็นเย็นเป็นสมาธิเป็นนิดนึงพอจะมีข้อมูลโอมานไหมครับพี่หรือว่าพี่ว่าแบบของเกมบุกได้ดีกว่านะคะสำหรับทีมไทยโอมานก็มีชายหาดอะไรที่ซ้อมครับบรรยากาศโดยรอบนะคะที่หาดสมิลาค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสนามวอลเลย์บอลชายหาดของจริง
เล่นกันริมชายหาดเลยค่ะบอลเสิร์ฟของเศรษฐวัฒน์ค่ะโอมานตั้งบอลแรกได้แล้วจะได้บุกวางหยอดลึกมาด้านหลังเราเก็บได้แม่ล้นมาอีกทีโอ้โหณัฐนนท์ค่ะมาพยายามจะพุ่งไปรับนะคะจังหวะบอลล้นนี่เขาก็ผลักข้ามมาเหมือนกันค่ะดูค่ะรับล้นแล้วเขาก็ผลักมาเราก็พยายามจะตามแล้วค่ะแต่ว่าแต้มนี้นี่เป็นของโอมานนะคะตามอยู่2ต่อ6คะแนนเราจะได้บุกลูกนี้แม่ปั๊มกันหน้าตะข่ายแล้วส่วนบอล2ลูกนี้โอ้โหยอดเยี่ยมค่ะเศรษฐวัฒน์ดึงไปด้านหลังสุดเส้นเลยนะคะนี่ค่ะจังหวะปั๊มหน้าตะข่ายงัดขึ้นมาแล้วเศรษฐวัฒน์ฉวยบอล2ค่ะลงมาด้านหลังเลยค่ะมาแล้วบอลแรกโอมานโอ้โหไม่ดีค่ะต่อบอล2ก็ไปชิดตะข่ายอีกขยับแต้มหนีไปเรื่อยๆนะคะสำหรับทีมหนุ่มไทยเสิร์ฟของณัฐนนท์ค่ะมาสักครู่นี้พับตัดไปเล็กน้อยนะคะบอลเสิร์ฟของโอมานครับมาแล้วกระโดดเสิร์ฟแต่ว่าไม่ผ่านตะข่ายค่ะกว่า55ปีที่ FBT เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้มาตรฐานสากลคู่นักกีฬาทีมชาติไทยและคนไทยจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำและเสริมด้วย 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันละ1แคปซูลก่อนนอนด้วยส่วนผสมที่ลงตัวคัดสรรมาเพื่อคุณ 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตโดยบริษัทหมอนพพรกรุ๊ปจำกัดทะเบียนอย.เลขที่ 10-1-01454-1-0030 1กล่องบรรจุ4แคปซูลหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นปกติกล่องละ790บาทพิเศษ1แถม1ในราคาเพียง590บาทสอบถามข้อมูลโทร099-492-1777 099-492-1777 เว็บไซต์ 2bgformen.com หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada อ่านคำเตือนในฉลากก่อนการบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเรียนท่านผู้มีบุคลาคุณก่อนซื้อนมควรดูนมวัวแท้ๆชัดเลยก่อนซื้อมองหาสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผงเพื่อคุณค่าและความอร่อยเต็มกล่องนมไทยเดนมาร์กผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขออภัยในเรื่องของสัญญาณด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้กลับมาชมกันต่อนะครับ SBM ABC Beach Tour Escola Samila Open นะครับตอนนี้โอ้โหเรานำอยู่ห่างเลยครับ14-4คะแนนนะครับเสริมเสียนะครับณัฐนนท์กลับมาที่นี่เราขยับแต้มหนีไปเกือบ10แต้มเลยค่ะมาเสริมของโอมานค่ะดูบอล2โอ้โหเราใจร้อนไปหน่อยค่ะเศรษฐวัฒน์ได้ครับแต่มีเล่นบอล2แล้วหลุดออกไปเยอะเลยครับโอมานไล่มาเป็น6-4ครับต่อไปจะเป็นบอลเสิร์ฟของอัลอัสมีมาซินอุ้ยแล้วยังได้อยู่ขึ้นตีมาเอาล็อกครับคะแนนของทีมไทยเวลานอกทางเทคนิคนะครับโดน2ครับ
ินค้าคนโลกกลางครับครับผมก่อนตามีนับด้วยนะครับ1 1 1 2 1 3 4การถ่ายทอดสดนะครับขอขอบคุณโรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลสงขลานะครับสำหรับการอำนวยความสะดวกทีมข่าว SBM TV นะครับที่หาดสมิลาจังหวัดสงขลานะครับเล่นดีไม่ทันต้องขอบคุณคนร่มของเราด้วยนะครับเพราะว่าแล้วก็ไปพักที่ประจำค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นนอกจากจะเป็นที่พักของทีมงานแล้วยังเป็นที่พักของนักกีฬาด้วยนะครับให้บริการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะสำหรับผู้บรรยายแบบ BP ไม่ต้องกลัวผู้บรรยายไม่สมชื่อไม่สมฐานะกลับมาลงสนามกันต่อนะคะถือว่ายังนำอยู่ห่างพอสมควรค่ะสำหรับทีมหนุ่มไทยของเรา15-6คะแนนค่ะโอมานจะได้บุกลูกนี้ขึ้นตีมาเรารองได้แล้วโอกาสบุกค่ะนัทนนท์ขึ้นใส่ไม่มีปัญหาค่ะเต็มจริงครับทางนัทนนท์อินเขียวตีสวยด้วยนะครับขึ้นตีตัวบล็อกไม่มีตัวรองก็ตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วเสิร์ฟลูกนี้นี่หลุดออกหลังค่ะเศรษฐวัฒน์แต่ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกับพี่สุชาติครับสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงมาช่วยยกเรียบร้อยเลยเอาค่ะแล้วไทยเราจะได้บุกอุ้ยลูกนี้นี่ชิดตะข่ายไปหน่อยค่ะแล้วเขาฉวยโอกาสเลยค่ะแล้วเราก็ไปฟาวตะข่ายด้วยเสิร์ฟต่อนะครับโอมานเราจะได้บุกเหมือนนัทนนท์ใส่หนักค่ะแล้วบอลสอบบอลแรกนี่เปิดแล้วไปชนตะข่ายค่ะจังหวะรองบอลของโอมานนะครับรองแล้วบอลมันทะลักครับนี่ครับถึงตะข่ายนะครับนี่หนักครับลูกนี้แรกๆครับแล้วเล่นจังหวะ2เก็บบล็อกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้เป็นบล็อกเอาฮะทางเศรษฐวัฒน์ถือว่าอ่านดีแล้วนะคะเศรษฐวัฒน์อุมานี่เล่นบอล2บ่อยค่ะมาซิงค์เสิร์ฟไทยจะได้บุกเศรษฐวัฒน์ขึ้นตีแล้วติดบล็อกโอ้โหแล้วย้อยมาลงแดนไทยค่ะแหมเขาขึ้นมาเป็น10-17นะคะนี่ค่ะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะบุกอีกครั้งค่ะเศรษฐวัฒน์ผู้สินเป่าฟาวก่อนท่านนี้นะครับของผู้เล่นไทยไปเบิ้ลบอลนะครับก่อนไล่มาเป็น11-17ครับ11-17ครับเสิร์ฟครับมาซินบอลแรกเราได้ครับเศรษฐวัฒน์ขึ้นมาแล้วห้าแล้วครับลงครับ11ครับในเซตที่2ตอนนี้สนุกสนานมากคู่นี้ขยับไปเป็น18-11คะแนนค่ะเสิร์ฟต่อนะคะเศรษฐวัฒน์กระโดดเสิร์ฟมาบอลแรกเปิดได้ค่ะโอมานแล้วใส่มาลูกนี้โอ้โหไม่มีบล็อกค่ะเพราะเราลงไปรับแล้วได้ใส่หนักเลยค่ะครับตรงนี้ยังคงเป็นวันดีดีที่เข่งวางนะครับวันแรกไทยเปิดสวยเศรษฐวัฒน์ขึ้นตีลูกนี้มุมตรงค่ะ19-12ค่ะปัดมาเป็นมุมตรงนะคะลูกนี้โอ้แล้วบอลแรกโอมานไม่ดีตามกลับมาได้ต้องยกมาให้ทีมไทยเล่นแล้วจะได้บุกค่ะเศรษฐวัฒน์ขึ้นวางมาติดบล็อกอุ้ยเราพยายามจะตามไปเก็บแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่ะลูกนี้โอ้โหนี่ต้องชมโอมานเหมือนกันนะคะเขาตามไปเก็บมาได้แล้วเราเนี่ยมีโอกาสบุกแล้วค่ะแต่ว่าไปเจอบล็อกของเขาค่ะโดนโต๊ะอ่ะ
อันเสิร์ฟของโอมานมาเฉลบตะข่ายเรายังเก็บได้คราวนี้เราจะได้บุกแล้วไม่มีปัญหาค่ะเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์นะคะ20ต่อ13ค่ะขึ้นเป็นแมชพอยต์นะคะไทยขออีกแต้มเดียวครับกับการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อจังหวะเสิร์ฟครับเสิร์ฟหลุดออกแล้วแต้มนี้แต่สกอร์ยังรอที่แมตช์ไว้ของทีมไทยอยู่นะครับ20-14โอมานนี่ต้องไถ่ดีครับลูกนี้ไรครับเรายังนำอยู่6คะแนนได้ครับบอลแรกเปิดได้เศรษฐวัฒน์ตีลูกนี้เรียบร้อยครับชนะไปครับทีมชาติไทยในเซตที่2ครับคะแนน21ต่อ14ก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ครับชนะนี้น่าจะเข้าเป็นดับ1นะครับส่วนโอมานนะครับแม่จากที่ชนะออสเตรเลียมาเมื่อเช้าเนี่ยสกอร์แพ้ขาดนี้น่าจะตกรอบนะครับแล้วก็ดับ2ของกลุ่มนี้นี่เป็นออสเตรเลียนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับค่ะเดี๋ยวเราไปพักก่อนสักครู่นึงครับเงินกลากเกลื่อนเชื้อราบนผิวหนังทำร้ายผิวคุณหรือไม่ Power Fight ช่วยคุณได้ Power Fight ชุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลผิวและหนังศีรษะสำหรับผู้เป็นสะเก็ดเงินกลากเกลื่อนและเชื้อราบนผิวหนังประกอบด้วยแชมพูสมุนไพร Herbal Care ครีมสมุนไพร Herbal Care และเซรั่มสมุนไพร Herbal Care ด้วยส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติบริสุทธิ์ที่มากคุณค่าอาทิรังจืดภูขาวทองพันช่างว่านหางช้างย่านางแดงโดยไม่ใช้สารเคมีปราศจากสารสเตียรอยด์จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของ Power 5สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0853681177 Facebook Power 5 Thailand หรือเว็บไซต์ power5thailand.com สบายผิวสบายใจใช้ Power 5กว่า55ปีที่ FBT เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้มาตรฐานสากลคู่นักกีฬาทีมชาติไทยและคนไทยจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำและเสริมด้วย 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันละ1แคปซูลก่อนนอนด้วยส่วนผสมที่ลงตัวคัดสรรมาเพื่อคุณ 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตโดยบริษัทหมอนพพรกรุ๊ปจำกัดทะเบียนอย.เลขที่ 10-1-01454-1-0030 1กล่องบรรจุ4แคปซูลหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นปกติกล่องละ790บาทพิเศษ1แถม1ในราคาเพียง590บาทสอบถามข้อมูลโทร099-492-1777 099-492-1777 เว็บไซต์ 2bgformen.com หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada อ่านคำเตือนในฉลากก่อนการบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณก่อนซื้อนมควรดูนมวัวแท้ๆชัดเลยก่อนซื้อมองหาสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผงเพื่อคุณค่าและความอร่อยเต็มกล่องนมไทยเดนมาร์กผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงยาดมตราโป้เซียนใช้ดมยาดมตราโป้เซียนใช้ทายาดมตราโป้เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป้เซียนดื่ม100 plus วันนี้ไปล่าแสงเหนือกับตูที่ไอซ์แลนด์ดินแดนที่ไฟและน้ำแข็งอยู่รวมกันพร้อมลุ้นทองคำของรางวัลรวม6ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝามาที่ดอกจัน754ดอกจันวันนี้ถึง31พฤษภาคม2561ขนาดใหม่10บาทและกลิ่นเฟรเบอรี่
เต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกทีคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนแนะนำยูโรเคสรถเมลอนยูโรกว่า55ปีที่ FBT เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้มาตรฐานสากลคู่นักกีฬาทีมชาติไทยและคนไทยจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬามาติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับการถ่ายสดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับ SBM AVC Beach Tour Escola Smila Open นะครับที่จังหวัดสงขลาคู่แรกของการถ่ายสดก็จบลงไปนะครับทีมชาติไทย1นะครับณัฐนนท์อินเขียวแล้วก็เศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งจากโอมานไปได้2ต่อ0เซตพร้อมกับผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูไฮไลท์ของเกมการแข่งขันในคู่นี้กันอีกครั้งนึงครับสำหรับเกมการแข่งขันในคู่นี้นะคะต้องบอกว่าหนุ่มไทยของเราก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะโดยเฉพาะเซตแรกนี้นะคะเราก็ขึ้นนำได้โดยตลอดนะคะก็อุมานเองเนี่ยเขาก็ผิดพลาดกันเองบ่อยนะคะแล้วก็หนุ่มไทยของเราก็มีทีเด็ดที่ลูกเสิร์ฟนะคะก็เอาชนะไปก่อนได้ในเซตแรกค่ะเซตที่สองนะคะก็ยังเป็นหนุ่มไทยนะคะที่เอาชนะไปได้นะคะครับก็สรุปแล้วเนี่ยหนุ่มไทยของเรานะคะก็เอาชนะอุมานไป2ต่อ0เซตเลยนะคะก็น่าจะการันตีแล้วแหละว่าเราจะเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนเป็นดับที่1นะฮะสำหรับทีมชาติไทย1นะฮะส่วนออสเตรเลียที่เป็นไทย2โอมานที่แพ้ไทยเมื่อสักครู่นี้เป็นดับ3นะครับไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปชมนะครับเกมการแข่งขันในคู่ถัดไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงครับแนะนำยูโรเคสรถเมลอนยูโรS จัดเต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มกว่า55ปีที่ FBT เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้มาตรฐานสากลคู่นักกีฬาทีมชาติไทยและคนไทยจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำและเสริมด้วย 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันละ1แคปซูลก่อนนอนด้วยส่วนผสมที่ลงตัวคัดสรรมาเพื่อคุณ 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตโดยบริษัทหมอนพรกรุ๊ปจำกัดทะเบียนอย.เลขที่ 10-1-01454-1-0030 1กล่องบรรจุ4แคปซูลหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นปกติกล่องละ790บาทพิเศษ1แถม1ในราคาเพียง590บาทสอบถามข้อมูลโทร099-492-1777 099-492-1777 เว็บไซต์ 2bgformen.com หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada อ่านคำเตือนในฉลากก่อนการบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนดื่ม100 plus วันนี้ไปล่าแสงเหนือกับตูที่ไอซ์แลนด์ดินแดนที่ไฟและน้ำแข็งอยู่รวมกันพร้อมลุ้นทองคำของรางวัลรวม6ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝามาที่ดอกจัน754ดอกจันวันนี้ถึง31พฤษภาคม2561ขนาดใหม่10บาทและกลิ่นเฟรเบอรี่
็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกทีคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ไหวแนะนำยูโรเค้กรสเมลอนยูโรครับมาชมกันต่อนะครับสำหรับการถ่ายสดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับก่อนที่เกมการแข่งขันในคู่ถัดไปนะครับในประเภททีมหญิงที่เราจะถ่ายทอดสดนะครับรำไพพฤษณวงศ์กับคณิฐาหงพักจากทีมไทย1นะครับเจอกับไต้หวันค่ะนะฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุรศักดิ์พวงทองนี่ก็เป็นประจำการที่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของสงขลามาใช่นะครับเขาตั้งกวนนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามชมการท่องเที่ยวของพี่แซมกันค่ะนะฮะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ติดตามชมกันครับค่ะคุณผู้ชมครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาครับแน่นอนว่าหาดสมิลาเนี่ยคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อมากๆนะฮะซึ่งเป็นทะเลที่สวยงามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวเยอะแยะมากมายในแต่ละปีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของที่นี่นะครับก็คือเขาตังกวนเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่แบบชวนติดตามบ้างครับครับตอนนี้เราขึ้นรถตุ๊กตุ๊กนะฮะเป็นรถตุ๊กตุ๊กรถกระป๋อรถตุ๊กตุ๊กรถกระป๋อแล้วแต่จะเรียกนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาค่าบริการเนี่ย15บาทต่อ1คนนะครับเรามากัน4คนก็เสียไป60บาทจากหน้าหาดเนาะจากใช่จากที่เราขึ้นรถซึ่งจริงแล้วมันก็ถัดจากโรงแรมที่พักนิดเดียวครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยที่พี่เขาบอกก็คือประมาณ1กิโลก็จะถึงที่เขาตังกวนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าวิธีการต่อไปเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันต่อจริงเดินได้นะก็เดินได้แต่คืออยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นรถเนี่ยมันน่าจะดีกว่าไหมนะฮะครับหลังจากที่ผมออกเดินทางมานะครับก็ใช้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีนะครับก็มาถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่บริเวณสถานีลิฟต์ของตังกวนเทศบาลนครสงขลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับเราจะขึ้นลิฟต์ไปด้านบนนะครับค่าลิฟต์ละ30บาทนะในลิฟต์แล้วนะครับลิฟต์เนี่ยก็เป็นลิฟต์จุได้ประมาณ20คนแล้วก็ใช้ระยะเวลาจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมายอดเขาเนี่ยประมาณ3นาทีแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้มาถึงยอดเขาแล้วเข้าไปดูด้านในกันครับเขาตังกวนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ105เมตรบนยอดเขาตังกวนเป็นประดิษฐานโบราณสถานที่สำคัญคือพระเจดีย์หลวงพระพาที่ประทับรัชกาลที่4และประภาคารสำหรับพระเจดีย์หลวงเป็นพระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังมีการสันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์โบราณที่มีมานานแต่ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจนรอบองค์พระเจดีย์หลวงนักท่องเที่ยวสามารถไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยพระพุทธรูปและรูปหล่อจำลองพระเกจิอาจารย์สำคัญของภาคใต้อย่างเช่นพระพุทธชินราชจำลองหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระปรมาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงตาหลวงเปมวัดวิหารสูงจังหวัดพัทลุงพระสยามเทวาธิราชพระพรหมสีหน้าและพระบรมรูปรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังมีลานชมวิวเขาตังกวนมีรูปหลวงปู่ทวดอยู่กลางลานบนฐานที่ยกสูงขึ้นสามารถมองเห็นวิวของเมืองสงขลาได้แบบ360องศา
และที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับบรรดาคู่รักที่จะสามารถนำกุญแจรักไปอธิษฐานไขแล้วล็อกบนแผงโลหะรูปหัวใจเบื้องหน้ารูปหล่อหลวงปู่ทวดเพื่อให้เป็นสักขีพยานรักส่วนลูกกุญแจก็ให้โยนทิ้งลงหน้าผาเพื่อจะได้ช่วยล็อกชีวิตคู่ให้อยู่กันไปตราบนานเท่านานทั้งหมดนี้คือความงดงามของยอดเขาตังกวนครับนอกจากวิวทิวทัศน์ความสวยงามที่ได้ติดตามรับชมกันไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังได้มีโอกาสทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมนำมาฝากแฟนๆชาว SMN TV ในวันนี้ครับขอบคุณพี่แซมนะฮะการไปท่องเที่ยวนะฮะที่จังหวัดสงขลาสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เดินทางไปกันได้ค่ะนะไม่ว่าจะไม่ได้อยู่ช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะใช่แต่คืออยู่ไม่ห่างอ่ะไม่ห่างใช่ๆที่หาดสมิลาเลยนะสำหรับที่เขาตังกวนนะหรือว่าปีต่อไปก็ค่อยเดินทางไปก็ได้นะฮะค่ะอ่ะก่อนที่จะไปชมเกมการถ่ายทอดสดนะครับช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงครับจับเต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกที่คุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ไหวแนะนำยูโรเคสรถเมลอนยูโรยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายแมลงกัดต่อยกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนก่อนซื้อนมควรดูตัวอะไรดูว่าเป็นนมโคแท้ๆและสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผงนมไทยเดนมาร์กไม่ผสมนมผงเอสจัดเต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561S10 บาทซ่าสุดคุ้มดื่ม100 plus วันนี้ไปล่าแสงเหนือกับตูที่ไอซ์แลนด์ดินแดนที่ไฟและน้ำแข็งอยู่รวมกันพร้อมลุ้นทองคำของรางวัลรวม6ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝามาที่ดอกจัน754ดอกจันวันนี้ถึง31พฤษภาคม2561ขนาดใหม่10บาทและกลิ่นเฟรเบอร์รี่ไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกที่คุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ไหวแนะนำยูโรเคสรถเมลอนยูโรS จับเต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนเป็นยาแผนโบราณ
บรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลาย